ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบูธของ Deep Cool ในงาน Computex 2017ครับแล้วก็เราจะมาพูดถึง PC Case ที่น่าสนใจครับซึ่งทาง Deep Cool นำมาจัดแสดงโชว์หลายส่วนเลยทีเดียวตอนนี้เรามาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนครับ Baron Case Liquid นะครับมันน่าสนใจยังไงมาดูกันครับก็สำหรับเคสตัวนี้นะครับก็เป็นเคสที่เมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเขาก็จะแถมตัว Liquid Cooler เลยนะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับตัวเนี้ยตัว CPU บล็อกก็จะเป็นรุ่นเดียวกับตัวกัปตันนะครับหลายๆคนก็คงเคยเห็นแล้วนะครับส่วนตัวหม้อน้ำนะฮะเขาจะเป็นหม้อน้ำ1ตอน12เซนนะครับแล้วก็เขาจะมีความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้ครับในส่วนของเหมือนเป็นโฟลว์ครับให้เราเห็นแล้วก็มีน้ำหมุนเวียนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไฟสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะมีโหมดอยู่ข้างบนนี่ครับอันนี้ปรับเปลี่ยนสีนะครับก็ปรับเปลี่ยนแสงได้สวยงามเป็นโหมดกระพริบนะฮะแล้วปรับความเร็วครับปิดได้สำหรับใครที่รำคาญแสงนะครับอันนี้เปิดนะครับก็อันนี้เป็นตัว SSD ครับไม่ได้ถ่าน SSD ข้างในนะส่วนที่เขาแถมก็คือจะเป็นส่วนของตัวนี้ครับชุดระบบปิดนี่แหละแล้วก็ตัวผมเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเป็นแท้งแล้วกันเป็นแท้งน้ำนะฮะแล้วก็มีโฟลว์หมุนอยู่ข้างในให้ดูระดับการหมุนเวียนของน้ำนะครับแล้วก็บอร์ดที่เขาติดตั้งอยู่ตรงนี้คือบอร์ดขนาดไมโคร ATX นะครับและสำหรับใครมองว่าเฮ้ยเรามีบอร์ด ATX อยากจะติดตั้งบอร์ดใหญ่ๆทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับ Baron Case Liquid นะครับก็คือจะมี2สีสีดำเมื่อสักครู่แล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้เขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถติดตั้งบอร์ดขนาด ATX หรือว่าขนาดมาตรฐานได้นะครับเรามาดูว่าเอ้ยทำยังไงถึงติดตั้งได้นี่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีครับอันนี้คือบอร์ด ATX power หายไปไหน power สามารถขยับไปอยู่ที่ฝั่งนี้ได้นะครับซึ่งเขาติดไว้ที่ front panel ด้านหน้าตรงนี้ก็ถือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะพอสมควรนะครับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้ง power supply ได้ส่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนี้เขาจะเป็นชุดสีขาวก็คือตัวบล็อก CPU ก็จะเป็นสีขาวหม้อน้ำหนึ่งตอนเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวโฟลว์หรือว่าตัวแทงค์น้ำตรงนี้ให้ดูนะครับระบบหมุนเวียนตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับซึ่งก็จะมี2รูปแบบคือ Air Cooler แล้วก็ตัว All in One Liquid นะครับก็คือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบปิดซึ่งตัวนี้กัปตันหลายๆคนเคยเห็นแล้วเขามีมาวางจำหน่ายนานพอสมควรแต่ว่าตัวนี้ที่เขาออกมาใหม่ก็คือเป็นกัปตัน EX RGB นะครับในส่วนของดีไซน์ก็ไม่ต่างจากตัวกัปตันตัวเก่ามากนะครับแต่ว่าจะมีส่วนของแสงไฟเพิ่มเข้ามานั่นเองต่อมาเรามาดูตัวนี้ครับนี่ Gam Max GT สำหรับ Gam Max GT ครับเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นไฟ RGB ด้วยนะครับจะสังเกตว่าไฟวนลูปแล้วก็เขาสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะนี่แล้วก็ตัวฟินนะครับจะสังเกตครับตรงนี้มีความหนาแข็งแรงทีเดียวครับ 0.5 มิลลิเมตรนะครับถือว่าหนาเลยทีเดียวนะฮะและฮีทไปครับเดี๋ยวผมยกให้ดูเสียวเหลือเกินฮีทไปจำนวน4เส้นนะครับนี่ก็สำหรับตัวนี้ครับเขาบอกไว้ว่ารองรับตัว Aura Sync ของทาง Asus ด้วยก็คือสามารถปรับซิงค์ร่วมกับฮาร์ดแวร์ต่างๆของทาง Asus หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ Aura Sync ได้นะครับตัว Gam Max GT ก็ใช้ได้ครับอีกหนึ่ง PC Case ที่น่าสนใจครับที่เราต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของชุดลมนะครับจริงๆเขาโฟกัสในเรื่องของ RGB แหละแต่ว่าเขาติดตั้งชุดลมมาให้ดูซึ่งตัวคูลเลอร์ตัวนี้ครับเป็นตัว Gam Max GT ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เรามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจครับก็สำหรับตัว Earl Case เรียกยากพอสมควรตัวนี้เป็น Earl Case RGB ครับก็จะมีไฟ LED strip ให้อยู่1เส้นตรงนี้นะครับเป็น RGB เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถซิงค์กับตัว Gam Max GT ได้นะครับเพราะว่า Gam Max GT ก็เป็น RGB สามารถปรับโหมดปรับแสงสีได้ที่สำคัญครับด้านหน้าครับเป็นเมทัลนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ทำให้มีรอยขีดข่วนครับอันนี้เราลองขูดเลยนะเมื่อกี้เขาขูดให้ดูเราก็เลยขูดแรงๆได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าสังเกตครับไอ้ด้านในเคสก็ถือว่าโล่งพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากได้เคสแนวหรูๆหรือว่ามีพื้นที่ในการใช้งานเยอะ
ตรงนี้ก็สามารถติดตั้งหม้อน้ำได้นะครับภายในอีกหนึ่งเคสครับของ AeroCool กับ New Arx 90อันนี้ผมชื่นชอบพอสมควรเพราะว่าเป็นเคสที่เขาทำแล้วดูโล่งครับน่ะให้ดูเลยก็ถือว่าดูไม่เกะกะแล้วก็ดูโล่งสบายตาครับแล้วก็สำหรับเคสตัวนี้เขาจะติดตั้ง Water Cooling มาให้ด้วยนะครับเป็นรูปแบบระบบปิดนะครับตัวบล็อกเป็นกัปตันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันมาดูภายในก่อนนะตัวนี้เป็นบล็อกกัปตันอย่างที่บอกแล้วก็ไฟเป็น RGB ด้วยสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับเคสตัวแรกที่เราให้ดูนะครับมันปรับเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนแสงไฟได้สีไฟนะครับแล้วก็โหมดการกระพริบนั่นแหละความเร็วความช้าสำหรับหม้อน้ำครับเขาเป็นขนาด280หรือว่าพัดลม14เซน2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีพัดลมแถมให้ด้วยอีก1ตัวนะครับด้านล่างครับ Gamer Storm เป็นแบบอะคริลิกเป็นโคเวอร์ปิด power supply นะครับแล้วก็มีแสงไฟสวยงามแสงไฟซิงกันไหมเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตซิงกันด้วยครับนี่ฮะแสงไฟก็ซิงกับตัว CPU บล็อกนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสขยับมาดูด้านหน้าครับตรงนี้สังเกตดีๆครับไอ้ตรงนี้เป็นหลอดเหมือนแท้งนะฮะอันนี้คือระบบน้ำที่เขาแสดงโชว์ให้เห็นนะครับแล้วก็มีโฟลว์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นการหมุนเวียนของน้ำว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัว CPU บล็อกข้างในนั่นเองอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญครับคอร์สเตลล่าหลายๆคนเคยเห็นกับไตรสเตลล่ารอบนี้มาเป็นคอร์สเลยไตรสเตลล่าก็จะเป็น3ชิ้นแต่เนี่ยมาเป็น4ชิ้นแน่นอนครับตามคอนเซปต์เขาจะแยกส่วนต่างๆมานะครับก็อันนี้จะเป็น4โซนด้วยกันเรามาดูครับว่าแบ่งยังไงบ้างฝั่งนี้ก่อนครับเขาจะแยกติดตั้งกราฟิกการ์ดได้นะซึ่งตัวนี้เขาจะมีแถมมาให้เลยที่ตัวเคสนะครับตอนนี้เขาติดตั้งโชว์ไว้ให้1ตัวแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นส่วนของการติดตั้งฮาร์ดแวร์หลักดีกว่านะครับเป็นมาเธอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวพัดลม1 2 3ตัวนะครับฝั่งนี้3แล้วนี้2นะครับอันนี้แยกเป็น2ส่วนจริงๆตรงนี้มีฝาปิดนะแต่เขาถอดออกมาให้ดูนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงครับสำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วก็น่าจะเป็น power supply อันนี้เราขยับมาอีกฝั่งนึงครับก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้เป็นฮาร์ดดิสก์2 3 6 9แล้วก็ฝั่งนี้เมื่อสักครู่ที่เห็นครับก็สามารถติดตั้งได้อีก1รวมทั้งหมด10ตัวนะครับฮาร์ดดิสก์นั่นเองก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเอามาให้ดูก่อนนี่ก็ติดตั้งได้ขนาด 2.5 แล้วก็ 3.5 นะครับทั้งหมด9ตัวทีเดียวถือว่าตัวเดียวนี่ทำเป็นแหลกได้สบายๆก็ส่วนข้างในครับเป็นส่วนของ power supply แล้วก็จะมีฮับของพัดลมอยู่นะครับภายในเพื่อเก็บซ่อนสายให้ดูเรียบร้อยแล้วนี้คือฝาปิดนะฮะที่เราบอกไปว่าจริงๆมันมีฝาปิดส่วนพัดลมนะครับตัวนี้ใช้รุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูครับน่าสนใจทีเดียวตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของพัดลมนะครับแปลกป่ะตอนแรกผมคิดว่าเขาทำมาไว้โชว์เฉยแต่จริงคือเป็นแบบนี้เลยนะครับขอดูรุ่นหน่อย MF120 Smart Fan Set นะครับความพิเศษของพัดลมรุ่นนี้นะครับที่สำคัญเลยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งไฟที่เห็นอยู่นะสามารถปรับโหมดปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนแสงการกระพริบได้ทั้งหมดนะครับโดยผ่านฮับตัวข้างบนนี้นะครับจะสังเกตนี่เขาใช้ชื่อว่าสมาร์ทแฟนเซ็ตเพราะอะไรเพราะว่ามาเป็นเซ็ต1เซ็ตมี3ตัวครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับและมาดูใบตรงนี้สังเกตครับใบเขาแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับผมลองเทสละเมื่อกี้รอบสูงสุดนะครับ 2,200 รอบต่อนาทีเงียบมากทั้งหมด6ตัวที่เห็นเนี่ยคือเสียงค่อนข้างเบาเลยทีเดียวแรงลมเทสระยะประมาณ2เมตรนะครับไปยืนห่างประมาณ2เมตรนี่ยังรู้สึกถึงแรงลมอยู่นะครับกับพัดลม6ตัวตรงนี้แล้วก็มียางกันสั่นครับนี่
เออเป็นดีไซน์ที่แปลกดีนะและนี่ก็คือในส่วนของ Deep Cool นะครับโปรดักที่น่าสนใจที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PC Case ตัวคูลเลอร์รวมไปถึงพัดลมแบบนี้นะครับสำหรับงาน Computex 2017ยังไม่จบครับติดตามชมได้กับ Complete TV ครับ